ประวัติวรพจน์เพชรคุ้มฮีโร่เหรียญโอลิมปิกดีกรีโทยศยังอยู่แค่จอ10ปีกองประจำการกำลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้กับกรณีที่การบรรจุและดำรงตำแหน่งของร้อยตำรวจเอกหญิงแคทอาทิตยาเบญจปักษ์อายุ27ปีฝ่ายเลขานุการด้านประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านหลักสูตรกอศสามารถเลื่อนตำแหน่งจากชั้นประทวนถึงร้อยตำรวจเอกหญิงโดยใช้เวลาแค่4ปีก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกตำรวจออกมากล่าวถึงประเด็นว่าร้อยตำรวจเอกหญิงดังกล่าวผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิใช้วิธีการคัดเลือกตามกฎกตำรวจอีกทั้งการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงเป็นไปตามกฎกตำรวจทุกประการกรณีของร้อยตำรวจเอกหญิงเป็นผู้มีวุฒิปริญญาซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ตำรวจกำหนดแล้วจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒินั่นทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงขั้น2อดีตฮีโร่กำปั้นทีมชาติไทยมนัสบุญจำนงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซและวรพจน์เพชรคุ้มเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกเกมสมัยเดียวกันได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวหลังจากทั้งคู่ได้เข้ารับราชการและทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแต่แทบไม่ค่อยได้รับโอกาสเลื่อนยศเลยโดยเฉพาะวรพจน์ที่ตามประวัติแล้วจบถึงปริญญาโทแต่23ปีเต็มยศยังอยู่แค่จอ10ปีกองประจำการทั้งที่น่าจะเข้าข่ายตามกฎกตำรวจแต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลอะไรซึ่งประวัติวรพจน์เพชรคุ้มนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซมีดังต่อไปนี้วรพจน์เพชรคุ้มเกิดวันที่18พฤษภาคม2524ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันอายุ42ปีตอนที่ยังเป็นนักมวยยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อน2008และในการแข่งขันมวยสากลในเอเชียนเกม2010ซึ่งวรพจน์ชนะนักมวยจากประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพและวรพจน์ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนั่นนับเป็นเหรียญทองแรกของวรพจน์ในเอเชียนเกมเหรียญทองเดียวของมวยสากลสมัครเล่นไทยในการแข่งขันครั้งนี้และเหรียญทองสุดท้ายของทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้วรพจน์สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านใหญ่และเข้าศึกษาในมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพนมศึกษามัธยมศึกษาปีที่1ก่อนย้ายไปโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารมัธยมศึกษาปีที่2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยทองสุขทั้งนี้หลังปรากฏข่าวนี้ออกไปชาวเน็ตต่างแห่เข้าไปคอมเมนต์ในจำนวนมากใน Facebook ของเจ้าเติ้ลมนัสบุญจำนงโดยรายหนึ่งคอมเมนต์ว่ามีออกแถลงจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับว่าเขาจบปริญญาโทมาสามารถเลื่อนจากร้อยตำรวจตรีเป็นรองร้อยตำรวจเอกฝ่ายในเวลา2ปีได้ครับซึ่งเจ้าเติ้ลตอบกลับว่าวรพจน์จบปริญญาโทยังเป็นสิบเอกเลยครับด้านวรพจน์ก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันโดยระบุว่า23ปีเต็มจอ10ปีกองประจำการสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนกุมขายและดีครับผมเหมาะสมครับท่านอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2564วรพจน์ยังได้โพสต์ตัดพ้อลงใน Facebook ในเชิงน้อยใจและขอความเห็นใจที่เจ้าตัวไร้การเหลียวแลจากกองทัพบกต้นสังกัดยศไม่ขยับไม่ได้รับการเลื่อนยศทั้งที่ตั้งใจรับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและกองทัพบกส่วนนักกีฬาคนอื่นที่ไม่มีเหรียญกลับได้รับการเลื่อนยศแซงหน้าไปหมดแล้ว